ตอนนี้อยู่ที่แคนาดาค่ะอากาศหนาวแบบหนาวมากตอนนี้คือข้างนอกคือ3องศานะคะวันก่อนเรายังอยู่เมืองไทยอยู่เลยอ่ะซึ่งแบบหน้าหนาวนะแต่ร้อนสุดๆแล้วเราก็เดินทางเปลี่ยนเดี๋ยวขึ้นเครื่องนี้ไปทานสิทธิ์ต่อเครื่องนู้นพักที่นี่ไปเจออากาศเดี๋ยวเจอทั้งฝนเจอทั้งหิมะเจอทั้งแดดไมเกรนขึ้นแน่นอนค่ะโหพูดถึงไมเกรนนี่หลายคนได้ยินชื่อก็ปวดหัวแล้วอะไรเงี้ยเรื่องของร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเดินทางหนักเนี่ยนะคะทำให้ร่างกายของหลายคนเครียดแล้วก็บางคนเนี่ยเครียดจนถึงขั้นเป็นไมเกรนเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรื่องของไมเกรนเนี่ยนะคะมันมักจะเกิดขึ้นตอนที่เครียดแล้วก็เดินทางหนักซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราเดินทางกันหนักมากๆเลยทีเดียวแต่ส้มเตรียมตัวมาพร้อมแล้วก็พร้อมนำเที่ยวแคนาดาค่ะแล้วตอนนี้นะคะส้มพร้อมลุยเที่ยวแล้วล่ะแล้วก็บอกแล้วไงคะว่าร่างกายพร้อมสุขภาพพร้อมใจพร้อมลุยค่ะ